ดีค่ะทุกคนลันนาวค่ะลันนาวคนนั้นเคยมีหุ่นที่โอเคดีในระดับหนึ่งเป็นคนที่สามารถแบบว่าแต่งตัวใส่บิกินี่อยู่ริมทะเลได้บ่อยๆชอบแต่งตัวชอบถ่ายรูปลงอินสตาแกรมส่วนลันนาวคนนี้ลันนาที่อ้วนน้ำหนักขึ้นไม่ดูแลตัวเองแต่เรารู้เลยว่าปากของเราอ่ะมันถูกเคลือบมาด้วยอะไรสวัสดีค่ะทุกคนลันนาเองนะคะและนี่ก็คือภารกิจทวงคืน L24 ของรันค่ะและหลายคนอาจจะได้ดู EP 3ไปแล้วนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูสามารถนี่เลยคลิกลิงก์ตรงนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวรันจะขึ้นมาให้ตรงนี้นะคะ EP นี้นะคะมันจะเป็นการแก้ปัญหาของรันเองนะคะซึ่งรันก็เชื่อว่าหลายๆคนอ่ะจะมีปัญหาในการออกกำลังกายเหมือนกันอย่างเวลาที่รันไปเล่นเวทเทรนนิ่งนะคะรันจะแบบรู้เลยว่าเราอ่ะแข็งแรงในส่วนไหนของร่างกายแล้วส่วนไหนในร่างกายที่มันอ่อนแอของรันนะการเล่นขาวันที่เล่นขารันสามารถแบบเล่นได้สบายเลยเพราะว่าแรงเยอะแรงเหลือขาแข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยเล่นหลังเนี่ยอันเนี้ยรันก็เล่นได้สบายก็คือหลังแข็งแรงมากส่วนจุดที่วีคหรือจุดที่อ่อนแอของรันนะคะก็จะเป็นช่วงท้องกับช่วงมันก็ไม่ใช่ท้องซะทีเดียวนะมันเป็นเขาเรียกว่าแกนกลางลำตัวนะคะแกนกลางลำตัวของรันเนี่ยไม่แข็งแรงพอมันไม่แข็งแรงเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างตรงนี้นะคะเป็นจุดที่อ่อนแอหรือเป็นจุดที่กล้ามเนื้อน้อยมากวันนี้นะคะรันก็จะมาหาวิธีในการแก้จุดที่วีคของรันนะคะก็คือการฝึกแกนกลางลำตัวให้แข็งแรงมากยิ่งขึ้นโดยการเล่นพิลาทิสค่ะจะเป็นยังไงก็ไปดูกันเลยค่ะพิลาทิสคืออะไรถ้าใครที่ยังไม่เคยรู้จักเลยนะคะพิลาทิสไม่ใช่โยคะแตกต่างจากโยคะนะคะแต่มีความใกล้เคียงกันมันจะเสียชื่อดิถ้าเราผ่านไปร้อนเลยพิลาทิสเนี่ยจะเป็นการฝึกแบบการใช้แกนกลางลำตัวความแข็งแรงของแกนกลางลำตัวการสร้างสมดุลนะคะแล้วก็ทำให้เราได้กล้ามเนื้อด้วยไม่ใช่เพียงแค่ยืดหยุ่นอย่างเดียวเครื่องพิลาทิสนะคะส่วนใหญ่เขาก็จะใช้3เครื่องด้วยกันมันก็จะมีเครื่องรีฟอร์เมอร์เครื่องคาดิแลกแล้วก็เก้าอี้วุนดานะคะซึ่งวันนี้รันมาเล่นที่ประจำตอนนี้รันซื้อคอร์สไปกับเขาแบบสักพักแล้วแหละอันนี้เป็นที่ประจำเลยเล่นมาได้ประมาณ 8-9 ครั้งแล้วเล่นอะไรซ้ำๆเดิมๆอยู่อย่างเดียวเราควรเล่นให้มันแบบหลายๆอย่างและหลากหลายเพื่อที่กล้ามเนื้อเราอ่ะมันจะได้ไม่จำแล้วก็จะได้พัฒนาไปเรื่อยๆสังเกตดูว่าเวลาที่เราแบบทำอะไรนานๆซ้ำๆเดิมๆอ่ะเราจะเริ่มเบื่อนะคะเพราะมันซ้ำซากจำเจก็หาวิธีออกกำลังกายที่หลากหลายที่มันเข้ากับตัวเองมากขึ้นอย่างรันอย่างที่บอกว่ารันเป็นคนที่แบบรู้ตัวว่าแกนกลางลำตัวไม่แข็งแรงแล้วรันเป็นคนที่บุคลิกไม่ค่อยดีการเล่นพิลาทิสนะคะก็จะเป็นอีกตัวช่วยหนึ่งถ้าเราเล่นอย่างต่อเนื่องแล้วก็พัฒนากล้ามเนื้อไปเรื่อยๆมันก็จะทำให้แก้สรีระร่างกายของเราได้ด้วยในระดับนึงนะคะถ้าเราเล่นอย่างต่อเนื่องนะแล้วก็หลังเราก็จะตรงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันเป็นการปรับกล้ามเนื้อจากข้างในนะคะสลับห้าเป็นอีกวันนึงนะคะที่ได้มาแบบฝึกแกนกลางลำตัวนะคะแล้วเล่นพิลาทิสเนี่ยน้ำหนักลดไหมเล่นอะไรอ่ะไม่ว่าจะเล่นอะไรมันก็ไม่ได้ทำให้น้ำหนักลดนะถ้าเรายังกินเหมือนเดิมนึกออกไหมก็ยังย้ำเหมือนเดิมว่าเรื่องกินก็สำคัญการกินเนี่ยควรเป็น 70% เลยแล้วก็ออกกำลังกายอีก 30% นะคะฝากไว้ประมาณนี้ก็ลองหาเล่นอะไรที่มันหลากหลายแล้วก็เข้ากับตัวเองดูนะคะสำหรับ EP นี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย